ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะนางสาวไทยแอนนาภูมิใจโตมาในกองขยะแอนนาเสืองามเอี่ยม30คนสุดท้ายนางสาวไทย2563ทำเอาหลายคนเริ่มสนใจในตัวของแอนนาผู้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นที่ผ่านมาซึ่งเธอได้ตอบคำถามในรอบออดิชั่นด้วยการเลือกหยิบชีวิตในวัยเด็กมาเปิดเผยกับคณะกรรมการจนทำให้กลายเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากและถูกจับตามองในการเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ซึ่งแอนนาได้เปิดเผยถึงเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้ฟังว่าแม่แทบไม่มีอะไรให้เลยแต่สมบัติที่เขามีให้อย่างเดียวคือการศึกษาเขาผลักดันเขาพยายามทำงานเยอะๆเพื่อส่งให้หนูเรียนจบเขาเก่งมากค่ะต้นทุนชีวิตนานแทบจะติดลบด้วยซ้ำแต่ก็มุมานะพยายามกล้าที่จะคิดกล้าที่จะฝันกล้าที่จะทำอยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการศึกษาอยากให้ตั้งใจเรียนให้จบแล้วจะค้นพบหนทางที่มันไม่ใช่ทางตันเหมือนตอนที่คุณเกิดมาแน่นอนจากนั้นคุณแม่ของแอนนาได้มาเปิดใจพูดถึงสมบัติที่แม่ตั้งใจจะมอบให้กับลูกสาวคนนี้ว่าความรู้ของเขาค่ะเช้ามาก็ไปกวาดขยะตั้งแต่เช้าเลิกเที่ยงก็ไปทำงานแม่บ้านได้ 9,000 กว่าบาทกวาดถนนได้ 19,000 ไปทำงานต่ออีกได้อีก 6,000 30,000 กว่าให้ลูก 10,000 บาทแล้วก็ใช้กินไม่อยากให้เขาอดลูกสาวไม่เคยบ่นเขาตั้งใจเรียนมากแม่ไม่เคยสอนการบ้านลูกเลยลูกคิดเองทำเองเขาสู้เรียนจนเก่ง500คนได้ท็อปสอบได้ที่1แม่ภูมิใจมากค่ะเขาเรียนได้เกียรตินิยมอันดับ1ภูมิใจไปห้องลูกก็เห็นเหรียญที่เขาได้มาดีใจมากเลยซึ่งแอนนายังเล่าถึงชีวิตวัยเด็กให้ฟังว่าต้องอยู่กับทวดซึ่งทวดอายุมากเกือบ90ปีเป็นแม่ของย่าและเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดช้างเหล็กก่อนที่จะขอพ่อเอาไปอยู่วัดด้วยซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าถึงแม้ว่าต้นทุนชีวิตของเรานั้นจะต่างกันแต่เราทุกคนก็สามารถพยายามอดทนและทำตามความฝันที่ตั้งไว้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้ออยู่นะคะThank you.